ท่านผู้ชมครับรายการปิดไมค์ถามกับทุกคำถามที่สังคมอยากทราบนะครับวันนี้การเมืองอยู่ในช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อก็ว่าได้นะครับรัฐบาลกำลังจะฟอร์มขึ้นมาได้หรือเปล่าแล้วมันก็มีคนเสนอสารพัดสูตรตอนนี้ฮะจากเดิม8พรรคร่วมก้าวไกลเพื่อไทยดูท่าทางจะเริ่มมีปัญหาแม้กระทั่งเก้าอี้แรกก็คือประธานสภาแล้วคนมองเห็นสูตรต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับก่อนหน้านี้เราเคยมาคุยกับแขกรับเชิญท่านนี้แล้วท่านเคยบอกกับเรานะครับว่าลองดูดีๆนะฮะหลังการเลือกตั้งบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะเป็นนายกแล้วมันก็ผ่านมาและพอวันนี้ก็มีคนพูดถึงชื่อบิ๊กป้อมขึ้นมาอีกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นและมันจะมาด้วยยังไงวันนี้อยู่กับคุณศิระเชนจาคะนะครับคุณศิระสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมคุณศิระครับชีวิตสงบสุขดีนะช่วงนี้สบายมากครับ คือพอห่างจากการเมืองไปก็ทำธุรกิจทำธุรกิจแล้วก็ดูแลตัวเองคุยกับคุณศิระตอนนั้นเนี่ยยังไม่เห็นผลการเลือกตั้งครับคุณศิระมั่นใจเลยว่าดูดีๆนะนายกจะชื่อพลเอกประวิตรครับนี่ผ่านมาเราคุยกันเกือบเดือนแล้วนะครับผ่านมาวันนี้ยังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับคิดเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็คือก่อนเลือกตั้งเนี่ยเขาเอาเชือกผูกขากันเป็นแพแล้วแต่ว่าก้าวไกลเห็นว่าแถลงข่าวแค่จะเซ็น MOU ก็มีใครเซ็นใช่ไหมแต่ว่าของที่ฝั่งของท่านพลเอกประยุทธ์อ่ะก่อนเลือกตั้งเอาเชือกผูกกันเป็นแพแล้วห้ามไปไหนหมายถึงซีกรัฐบาลเดิมครับรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ครับฝั่งนี้แนบแน่นแนบแน่นเป็นเอกภาพขณะที่8พรรคร่วมคุณศิระมองว่ามันยังไม่สามัคคีกันหรอยังไม่สามัคคีแล้วก็เอาพรรคปัดเสกมา1111มาเนี่ยเอามาทำอะไรใช่ไหมอย่างเช่นบอก1มีพรรคนึงได้1คะแนนจะไปรองนายกไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ตอนหลังจากที่แถลงข่าววันแรกเนี่ยหัวหน้าพรรคทั้งหมดไปแถลงข่าวพอรู้ว่าไปไม่ได้ตอนหลังไปดูสังเกตให้ประชาชนสังเกตว่าการแถลงข่าวจะไม่มีหัวหน้าพรรคมันเป็นสัญญาณบอกว่าไม่มีเห็บตัวไหนที่จะเกาะหมาตายอย่างนั้นเลยนะครับคือคุณศิระเห็นจังหวะการเดินเนี่ยรู้เลยว่าไปไม่รอดครับเหตุผลเหตุผลคือข้อแรกเนี่ยก้าวไกลก็เดินเกมไม่เป็นมิตรกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยทุกฝ่ายเลยแล้วกันอย่างฝ่ายของสวก็ไปด่าทอไปบูลลี่เขาใช่ไหมฮะครับแล้วก็ฝ่ายของพรรคอื่นก็บูลลี่เขาหมดแล้วก็ข้อผิดพลาดเนี่ยก่อนเลือกตั้งเนี่ยก็ไปอยู่ฝั่งคุณชูวิทย์ด้วยคุณชูวิทย์ก็มีเหตุผลที่ภูมิใจไทยจะไม่เข้ามาร่วมเพราะฉะนั้นมันคือไม่มีมิตรครับในบรรดาพรรคการเมืองต่างๆแต่มีศัตรูถาวรศัตรูถาวรไม่มีมิตรแท้ครับเพราะฉะนั้น2พรรคหลักก็คือเพื่อไทยกับก้าวไกลเพื่อไทยกับก้าวไกลตอนนี้ชิงประธานสภาคุณศิระมองเห็นปรากฏการณ์นี้ยังไงมันตอนนี้แค่หรือแค่ลงคะแนนแต่ประชาชนไม่ทราบว่าการลงคะแนนของประธานสภาเนี่ยเป็นลงคะแนนลับครับไม่รู้ว่าใครลงคะแนนให้ใครนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยจะลงคะแนนให้กับคุณพิธาไหมก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมสองพรรคเล็กพรรคน้อยที่บอกดึงเป็น8พรรคอ่ะจะลงคะแนนให้คุณพิธาไหมครับเอาประธานสภาก่อนสิประธานสภาก็เป็นคนลงคะแนนลับใช่ใช่ฮะซึ่งเพื่อไทยกับก้าวไกลเอาวันนี้นะฮะเขายังยืนยันว่าเขาจะส่งชิงตำแหน่งหมออ๋องเพื่อพลังประชารัฐเพื่อไทยก็จะส่งคุณสุชาติครับเพราะฉะนั้นคุณศิระเห็นไหมว่าเขาจะคงจะไปโหวตคือเพื่อไทยยังไม่มีการปรากฏชื่อครับแต่มีครับเขาว่าแต่การผิดพลาดของก้าวไกลก็อีกเรื่องหนึ่งคือในเมื่อตกลงประธานสภาไม่ได้ก้าวไกลเสนอชื่อเป็นหมออ๋องเป็นการดักทางนี่เป็นการกดดันเพื่อไทยก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เนี่ยเพื่อไทยอาจจะตรงนี้ยกตรงนี้มาเป็นข้ออ้างด้วยซ้ำว่าคุณทำไมไม่มีมารยาทที่เขาพูดกันอยู่นะว่าก้าวไกลไม่มีมารยาทเนี่ยเมื่อยังตกลงกันไม่ได้แต่เสนอชื่ แข่งเรื่องของประธานสภาคือหมออ๋องคือใช้สื่อกดดันครับเพื่อไทยครับเพื่อไทยก็ใช้ตรงนี้เป็นข้ออ้างครับว่าก็คุณไม่เคารพหรือคุณไม่รักษามารยาทครับเพราะฉะนั้นฉันก็จะแข่งใช่ครับ
คือแข่งนี่แต่ว่าเพื่อไทยไม่ได้เสนอชื่ออาจจะมีพรรคเล็กเสนอชื่อคนของเพื่อไทยครับเพื่อไทยจะไม่เสนอเองไม่เสนอเองแน่นอนครับเพราะก็มารยาทครับครับแต่จะมีคนอื่นเสนอครับอย่างวันก่อนก็จะมีคนบอกคุณธรรมนัสจะเป็นคนเสนอก็ผมว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่เขาไม่เล่นเบอร์ใหญ่เสนอแน่เขาจะให้สสธรรมดาเนี่ยเสนอครับแต่ก็จะเป็นคนอยู่ในซีกรัฐบาลครับรัฐบาลเดิมเดิมครับเพราะฉะนั้นพอเสนอชื่อตัวแทนพรรคเพื่อไทยปั๊บพรรคเพื่อไทยก็ยังไงฮะไฟบังคับก็ต้องโหวตให้คนของตัวเองใช่ครับเสร็จก็จะมีเสียงอื่นมาเติมดีไม่ดีก้าวไกลเนี่ยคนในพรรคก้าวไกลที่ผมคุยกันนะมาเลือกประธานสภาโดยเอาคนของเพื่อไทยด้วยครับโอ้เพราะมันเป็นโรงงานลงแบบลับครับลับฮะเพราะว่าหมออ๋องเนี่ยก็เขาเรียกอะไรนะว่าเคยเป็นประธานกรรมธิการหรือยังใช่ไหมเคยให้มีเกียรติมีเขาเรียกว่าอะไรคือตำแหน่งประธานสภาเนี่ยทุกคนเป็นได้นะสสจำนวน500คนเนี่ยทุกคนเป็นได้คุณสมบัติได้แต่เหมาะสมมีบารมีพอไหมนะครับพอมีคนอื่นเสนอชื่อเพื่อไทยเสียงอื่นจะมาบวกให้เพื่อไทยขณะที่ก้าวไกลก็จะมีเท่าเดิมก้าวไกลก็อาจจะมาลงน้อยลงน้อยลงฮะเอาไปดูแล้วคะแนนก้าวไกลต้องมาที่เพื่อไทยสำหรับประธานสภานะครับจะไม่ได้เสนอพรรคปีกรัฐบาลจะไม่ได้เสนอแข่งครับประธานสภาเข้าใจว่าจะใช้เสียงมากเสียงต้องเกินกึ่งหนึ่งไหมไม่ต้องไหมเสียงมากที่สุดมากที่สุดจริงๆถ้าปีกรัฐบาลเดิมเนี่ยเขามี188ครับเขาเสนอมาครับเขาจะชนะก็ได้นะถ้าเขาก้าวไกลกับเพื่อไทยยังแข่งกันเองครับคุณสุรัตน์มองเห็นสูตรแต่เพื่อไทยไม่เสนอคนของเขาแน่นอนใช่ไหมแต่ว่ามีพรรคเล็กเนี่ยอาจเสนอชื่อคนของพรรคเพื่อไทยครับเชื่ออย่างนั้นนะแล้วก็ในการลงคะแนนคือคะแนนลับเพื่อไทยก็ไปลงคะแนนที่พรรคเล็กเสนอชื่อคนของเพื่อไทยก้าวไกลก็บางส่วนก็ไปลงคะแนนให้กับคนของเพื่อไทยมันจะไม่ถึง141อ่ะสิไม่ถึง151สิก้าวไกลก้าวไกลไม่ถึงแน่ฮะเที่ยวนี้ไปดูเลยว่าประธานสภาเนี่ยถ้าหมอกส่งหมออ๋องนะครับและพรรคเล็กส่งเพื่อไทยคะแนนออกมาของหมออ๋องเนี่ยไม่ถึง151ครับเพราะฉะนั้นมันคือจุดเริ่มต้นของความแตกแยกกันมั้ยมันแตกก้าวไกลกับเพื่อไทยมันการเมืองเนี่ยนิยามของการเมืองคนก้าวไกลก็เรียนรัฐศาสตร์มากันเยอะนะว่าเป็นการที่มีผลประโยชน์ร่วมกันลงตัวก็เขาคงลืมนิยามของการเมืองแต่ว่าของเขาเนี่ยจะมีศัตรูถาวรไม่มีมิตรแท้มันบอกว่าจบรัฐศาสตร์จากมหาลัยดังๆผมก็สอบตกพอประธานสภาปั๊บสเต็ปต่อไปคือนายกครับจะเกิดอะไรขึ้นในสภาก็ประธานสภามาเป็นเพื่อไทยแล้วเนี่ยก็ครั้งแรกก็ต้องเลือกส่งเสนอชื่อคุณพิธาครับใช่ไหมคุณพิธาให้ไม่มีคนลงแข่งอย่างไรก็ไม่ได้376ใช่ไหมรวมของสวด้วยเพราะสวไม่รับอยู่แล้วเพราะว่าคุณพิธาเนี่ยเรื่องของตัวเองยังสับสนยังชี้แจงเป็นประเด็นออกมาให้ประชาชนและสมาชิกรัฐสภาเนี่ยเข้าใจว่าตัวตนของคุณพิธาเป็นอย่างไรครับรอบแรกไม่ผ่านไม่ผ่านก็อาจจะมีรอบสองถ้าให้เกียรติตามละครที่เขาเขียนไว้ตามบทที่เขาเขียนไว้นะครับก็จะเสนอคุณพิธาขึ้นไปอีกครับแล้วก็จะจบเหมือนเดิมจบเหมือนเดิมครั้งนี้ก็มีความชอบธรรมละที่จะเสนอพลเอกประวิตรครับไม่ใช่ลงมาที่เพื่อไทยละไม่ใช่ฮะก็ต้องไล่ลงมาเป็นลำดับหนึ่งก็ลงมาที่สองไม่จำเป็นฮะนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีหลายที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยอย่างหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็ไม่ได้เสียงส่วนใหญ่ครับจะแค่21เสียงก็เป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่าเป็นที่กระดานรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่ามีคะแนนเสียงในรัฐสภาคือสวกับสสเนี่ย376คนเนี่ยนะก็คือได้เป็นนายกรัฐมนตรีครับเกินกว่าครับทำไมเพื่อไทยต้องยอมให้พลเอกประวิตรเป็นนายกก็การเมืองครับการเมืองมันมีข้อตกลงอะไรข้างหลังนะครับมีเบื้องหลังครับซึ่งคุณศิระคิดว่ามันคงเป็นดีลนี้แหละดีลนี้มันก่อนเลือกตั้งด้วยก่อนเลือกตั้งด้วยครับฮะแล้วก็นอกจากสสสวก็ยังมีกลุ่มในทุน
อีกกลุ่มหนึ่งที่สามที่คิดว่าจะมาทำให้พลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีครับเพราะกลุ่มทุนข้างหลังมั่นใจพลเอกประวิตรครับก็ตอนนี้มันมีอย่างเช่นมีกลุ่มทุนกลุ่มหนึ่งนะที่บอกว่าพอก้าวไกลได้151เสียงเนี่ยหุ้นตกไปขาดทุนไป 30,000 ล้านใช่ไหมถ้าสมมติก้าวไกลเป็นรัฐบาลต่อก็จะเจ๊งหมดเป็นแสนล้านแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำยังไงให้พลเอกประวิตรเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้ครับแต่มันจะข้ามจากอุ้งอิงเศรษฐาไปเลยล่ะก็ถ้าจะตั้งรัฐบาลไม่ได้เนี่ยเพื่อไทยก็มีเหตุผลว่าจะต้องการเสียงให้ครบ376เสียงเนี่ยทำอย่างไรจะไปประสานยังไงก็ต้องประสานสว.ด้วยใช่ไหมก็อ้างเรื่องของปากท้องของประชาชนเป็นหลักว่าถ้าสาขาตั้งแล้วทำไมไม่ได้การเป็นอยู่เศรษฐกิจของประเทศชาติจะย่อยยับเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมที่จะให้พลเอกประวิตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เพื่อไทยเคยประกาศตอนเลือกตั้งนะครับมีคือประกาศคล้ายๆกับก้าวไกลตอนช่วงหลังอ่ะไม่มีเราต้องไม่มีลุงนะลุงไหนครับลุงป้อมไงไม่ใช่ลุงตู่ลุงตู่ลุงตู่คนเดียวครับไม่สองลุงเหรอไม่ไม่สองลุงฮะลุงตู่เพราะลุงตู่เป็นคนปฏิวัติใช่ไหมการรัฐบาลของนายกนี่อดีตนายกยิ่งลักษณ์ใช่ไหมลุงตู่ครับลุงป้อมก็บอกแล้วว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องในการปฏิวัติครั้งนั้นเลยนะครับแต่ชาวบ้านจะเข้าใจว่าสองลุงไหมฮะคุณศิระแต่ความเป็นจริงเอาความเป็นจริงที่บอกว่าลุงป้อมก็ประกาศชัดเจนแล้วลุงตู่ก็ยอมรับว่าเขาท่านเป็นคนปฏิวัติลุงป้อมไม่เกี่ยวข้องไม่รู้เรื่องเพื่อไทยจับมือได้กับลุงป้อมได้ครับไม่ได้รู้สึกว่าตบัดสัตว์เมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยพลเอกประวิตรก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีสมัยของนายกทักษิณแล้วยิ่งรัฐมนตรียิ่งรักด้วยใช่ไหมก็ทำงานไม่มีปัญหาใช่ไหมนะอันนี้มันเกี่ยวกับคุณทักษิณอาจจะกลับมาอย่างสบายใจมากขึ้นไหมถ้าเป็นสูตรนี้สูตรนี้คือถ้ามันมีลุงป้อมอยู่เนี่ยการปฏิวัติก็อาจจะไม่เกิดเพราะว่าท่านดูแลเรื่องของความมั่นคงมาโดยตลอดครับครับใครขยับอะไรทั้งลุงป้อมก็ต้องรู้ครับคือหมายถึงว่าพอก้าวไกลโดนไม่ได้เป็นนายกครับแล้วมันอาจจะมีความวุ่นวายนอกสภาไม่มีใครกลัวใครครับตอนนี้ก้าวไกลพูดเสมอว่าเขาได้มา14ล้านเสียงครับณวันนี้ผมไปถามแม่ค้าหรือผู้สูงอายุนะครับหรือผู้ใช้แรงงานเคยเลือกก้าวไกลครั้งที่แล้วเนี่ย14ล้านเสียงเนี่ยตอนนี้เหลือจริงๆไม่ถึง6ล้านเปลี่ยนใจเหรอเปลี่ยนใจเขาเลือกเพราะอะไรผู้สูงอายุอยากได้ 3,000 แล้วพอเลือกตั้งชนะบอกทำไม่ได้ต้องปี70เขาโกรธมากนะเขาเคืองมากประชาชนกลุ่มนี้แรงงานเหมือนกันเขาโกรธมากเขาเคืองมากกับที่พรรคก้าวไกลเนี่ยไปแถลงว่าทำไม่ได้เขาเลือกเขามีอยากได้สิ่งที่เขาควรจะได้ตามคำที่พรรคก้าวไกลหาเสียงไว้ครับจะน้อยลงแล้วไม่ใช่4ล้านเสียงแล้ว6ล้านเต็มที่ฮะ6ล้านเต็มที่บนถนนม็อบสีส้มสีส้มเดินขบวนมันต้องมีป่าท้องมีกองทุนในการทำม็อบวันหนึ่งใช้จ่ายวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า50ล้านถ้ามีม็อบนะและเขามาด้วยใจนะฮะได้ไหมด้วยใจหวงแหนด้วยใจก็คะแนนเสียงที่เขาลงไปแต่ไม่ได้เป็นนายกเมื่อก่อนเนี่ยก่อนเลือกตั้งต่ออนาคตใหม่ก็มีมาด้วยใจเนี่ยก็ไปเช้าเย็นกลับไปเช้าเย็นกลับมันไม่มีประโยชน์เหนื่อยแล้วก็ล้าเองอ๋อคือถ้าไม่ค้างคืนเนี่ยไม่มีผลครั้งที่แล้วที่ผ่านมาเห็นป่ะก็สลายเองไม่มีใครต้องไปสลายเลยนะม็อบของที่เชียร์อนาคตใหม่ตอนนั้นซึ่งอาจจะมีม็อบแต่ม็อบจะไม่ได้ยังไงแข็งแรงไม่แข็งแรงครับไม่มีทุนนะครับอ๋อซึ่งฝ่ายความมั่นคงเอาอยู่ครับเขาประเมินแล้วซึ่งเห็นว่าที่ตำรวจที่จบใหม่เนี่ยทั้งหมดเลยเข้าไปยึดคอฝอหมดไม่มาลงตามโรงพักเลยแม้แต่คนเดียวเขาประเมินแล้วว่ามีม็อบแน่แล้วม็อบขนาดไหนใช่ไหมแล้วม็อบเราไม่ดูถูกของประชาชนของเรื่องม็อบเขานะแต่ว่าม็อบนี่มันต้องประกอบด้วยคนทุนแล้วก็สิ่งที่เรียกร้องครับเพราะฉะนั้นสูตรพลเอกประวิตรเป็นนายกครับพรรคเพื่อไทยแล้วก็ซีกเดิมเลยละรัฐบาลเดิมใช่ครับก็เป็น188บวกกับ141ครับ
ของเพื่อไทยครับอาจจะไม่ตัดบางพรรคออกไปใช้บัตรอาจจะไม่ได้เข้าไปใช้บัตรไม่เข้าไม่เข้าครับอาจจะนะครับก็มีภูมิใจไทย70ครับลุงป้อมใช่ไหมแล้วก็เพื่อไทยมันก็ครบแล้วเกิน250ภูมิใจไทยกับลุงป้อมก็101ครับ101เอ้ย110รวมกับ141ก็จะเกินครึ่งละเกินครึ่งละแค่นี้พอแล้วแล้วพวกพรรคเล็กอีกอ่ะใช่มั้ยพรรคเล็กเหมือนสมัยก่อนใช่มั้ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าของเราเนี่ยประชารัฐเนี่ยเป็นรัฐบาลเนี่ยเกินไป3เสียงก็อยู่ได้ครบ4ปีพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวมันก็เกินท่วมไปตอนนี้ครั้งสุดท้ายที่ของรัฐบาลเนี่ย280ใช่มั้ยจาก253แต่ต้องปลูกกล้วยหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรนี้จะไม่สวนความรู้สึกของชาวบ้านนะคุณศิระคือคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเลือกก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งเพื่อไทยเป็นอันดับสองแล้วฉันต้องการปีกฝ่ายค้านเดิมมาเป็นรัฐบาลถ้ามันเกิดพลิกรัฐบาลเดิมขึ้นเป็นอีกเนี่ยเฮ้ยมันใช่เจตจำนงประชาชนไหมคือกำลังตอนนี้เพื่อไทยเขาเสนอนโยบายว่าเรื่องปากท้องเป็นหลักเศรษฐกิจเป็นหลักรัฐบาลชุดนี้ก็ต้องควรจะให้เพื่อไทยไปทำจะไม่พิสูจน์เองว่าทำแล้วประชาชนมีอยู่มีกินนะครับและความผิดหวังของที่เลือกก้าวไกลและก้าวไกลไม่ทำตามที่หาเสียงไว้อาจจะเป็นความหวังใหม่ของประชาชนที่เคยเลือกก้าวไกลด้วยครับอ๋อเพราะบางคนบอกถ้าเพื่อไทยสะบัดออกจากก้าวไกลรอบหน้า 0,000 แน่นอนก้าวไกลจะกินไปหมดแล้วคราวนี้เอาอะไรมาพูดถ้าอยู่ด้วยกันดิก้าวไกลกับเพื่อไทยอยู่ด้วยกันเพื่อไทย 0,000 แน่อ๋อเหรอถ้าอยู่ด้วยกัน 0,000 แน่นอนเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยจะทำอะไรที่สุดตรงใช่มั้ยไม่ไว้หน้าเพื่อนฝูงเลยใช่ไหมฮะจะก็เพื่อไทย0,000อ๋อเพราะฉะนั้นคุณศิลป์ก็เลยมองว่าเพื่อไทยก็ยังไงมันไปไม่ได้เพราะอยู่กับก้าวไกล0,000ผมมองอย่างนี้เลยนะว่าถ้ารวมก้าวไกลเพื่อไทย0,000เพราะฉะนั้นไอ้เกมสภาเนี่ยเหมือนกับเกมตั้งใจหักเลยครับตั้งใจชนเลยมันผูกขาแต่แรกแล้วก่อนเลือกตั้งแล้วไม่ฝ่ายไหนผูกขาฝ่ายรัฐบาลเก่าด้วยแล้วเพื่อไทยด้วยเพื่อไทยกับก้าวไกลใช่ไอ้ไม่ก้าวไกลไอ้เพื่อไทยกับพปชรกับลุงป้อมอ่ะเอาชัดๆอ่ะอ๋อผูกกันตั้งแต่ต้นเลยก่อนเลือกตั้งครับเพียงแต่ช่วงโค้งสุดท้ายเขายังไงถูกกดดันให้ต้องประกาศเหรอเรื่องลุงไม่เอาลุงหรือสุดท้ายก็ลุงตู่ไม่ใช่ลุงป้อมอ๋อเขาไม่ได้บอกว่าลุงอะไรใช่ไหมฮะเออฮะเขาลุงตู่ไม่ใช่ลุงป้อมอ๋อฮะลุงป้อมเนี่ยอุ้งอิงเรียกลุงอ่ะนับถือเป็นลุงใช่ไหมเขาทำงานกับคุณพ่อเขาทำงานกับคุณอาเขาใช่ไหมมีความสัมพันธ์ฐานะคนในครอบครัวที่สามลุงป้อมอ่ะครับเหมือนคนในครอบครัวครับชินวัตรเลยเหรอครับลึกซึ้งครับอ๋อแล้วคุณทักษิณคงจะสบายใจถ้าลุงป้อมดูแลความมั่นคงในช่วงที่เขากลับมาความมั่นคงแล้วก็การที่จะแก้ไขกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญให้คุณทักษิณกลับมาเนี่ยมันก็ใช้เวลาปี2ปีใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะครับยกเว้น112ครับนะครับหมายถึงคุณทักษิณกลับมาต้องเข้าเรือนจำไหมก็ถ้าโทษนั้นถ้ารัฐธรรมนูญมันไม่ผิดก็ไม่ต้องเข้าถ้าแก้แล้วไม่ผิดนะครับแต่คงไม่ได้แก้ถึงสุดซอยนะครับครับครับก็อาจจะมีเรื่องอายุความอะไรพวกนี้อายุความหรืออะไรต่างๆคือเหมาเข่งคือได้หมดอย่างนี้ครับทุกฝ่ายคือลุงป้อมมาเพื่อคุมรัฐบาลแล้วก็คุมการแก้รัฐธรรมนูญครับแล้วคุณทักษิณค่อยกลับมาความมั่นคงครับคือคุณทักษิณคงไม่กลับมาเดือน2เดือนนี้ไม่กลับครับอ๋อครับคือร้อยรัฐบาลเซตขึ้นมาก่อนครับแล้วก็ส่วนที่ฝ่ายของอีกฝ่ายเขาเรียกฝ่ายที่ไม่เอาลุงไม่เอาทักษิณเนี่ยจำได้ว่าที่ตอนนั้นที่ท่านรุ่นตีสมศักดิ์เทพสุธีที่แก้กฎกระทรวงยุติธรรมว่าที่คุมขังไม่ใช่เฉพาะที่เรือนจำเขาก็แก้วางกันมาเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเพราะเป้าหมายคุณทักษิณคุณไม่ติดคุกถ้าให้คุณศิลาอ่านเกมก็คงไม่ถึงขนาดนะครับไม่ติดคุกแต่จริงๆแล้วนะการติดคุกก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะเป็นเรียกว่าการสุภาพบุรุษแล้วได้เสียงคะแนนนิยมด้วยนะครับก็ผมก็อยากให้ไม่ใช่ว่าอยากให้ใครเห็นให้ติดคุกครับถ้าคุณทักษิณเข้ามาแล้วก็
อยู่ภายใต้กฎหมายเนี่ยคุณทักษิณจะเป็นฮีโร่อยู่ในใจของประชาชนนะครับแต่รัฐบาลต้องเป็นรัฐบาล1คือเพื่อไทย2ลุงป้อมต้องคอยดูแลความมั่นคงสถานการณ์ให้ครับ1คือป้องกันการปฏิวัติด้วยครับแล้วก็มาดูเรื่องการกลับมาครับเมืองไทยคุณทักษิณครับแต่ว่าโฉมหน้าของครม.เนี่ยอาจจะมีคนเก่าบ้างใช่ไหมและคนใหม่มาดูแลเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องประชาชนเนี่ยผมว่าเพื่อไทยเขาขอนะครับลุงตู่ไปเป็นฝ่ายค้านลุงตู่มันมีสองทางนะของพรรคลุงตู่เนี่ยหนึ่งลุงตู่ต้องแสดงเจตนาว่าไม่ยุ่งกันเมืองแล้วสองลุงตู่ต้องลาออกจากสมาชิกพรรคเด็ดขาดเลยถึงจะมาเข้าร่วมได้ก็พรรคของลุงตู่ก็คล้ายๆกับสาขาของเพื่อไทยคนเพื่อไทยทั้งนั้นเลยนะ อยู่ที่พรรคลุงตู่ท่านรัฐมนตรีสุชาติอย่างเนี้ยก็เคยอยู่เพื่อไทยก็คุยกันได้หมดนะครับอ๋อเอาที่ถ้าลุงตู่ถอยไปเลยเนี่ยถอยไปเลยตัวรวมไทยสร้างชาติยังมาบวกได้ด้วยอาจจะได้ครับตอนนี้พรรคที่จะเป็นรัฐบาลเนี่ยคือพรรคที่เงียบที่สุดพรรคที่เป็นรัฐบาลเป็นพรรคที่เงียบที่สุดมีแบบกลุ่มรวมประชาชาติเงียบประชารัฐเงียบใช่ไหมใช่ไหมเพื่อไทยสมาชิกก็ไม่มีอะไรใช่ไหมคือเขาจะไม่พูดมีแต่ว่าก้าวไกลเนี่ยที่จะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยพูดแต่ละเรื่องเนี่ยประชาชนรับไม่ได้อย่างเช่นโทรคุยกับท่านปีดีคุยกับผีนี่คือจะมาบริหารประเทศเหรอใช่ไหมจะแก้วันชาติไม่มีใครยอมรับได้ใช่ไหมจะแก้112ไม่มีใครยอมรับได้ใช่ไหมแต่ก็แน่นอนว่าพอลุงถ้าเป็นลุงป้อมลุงป้อมได้สามสี่สิบเสียงเป็นนายกปุ๊บเฮ้ยมันใช่เจตจำนงชาวบ้านไหมเป็นเสียงข้างน้อยในสภาเป็นพรรคที่มีแค่ไม่คือถ้ารวมไปแล้วกันมันเสียงข้างมากนะแต่ไม่ใช่พรรคหนึ่งพรรคใดเนี่ยมาบอกว่าเสียงมากที่สุดในการเลือกตั้งแล้วจะเป็นชี้ทุกอย่างได้หมดไม่ใช่อย่างนี้เพื่อไทยที่บอกเขายอมรับไม่ได้คือเพื่อไทยบอกฉันไม่ได้เป็นรองเป็นลูกน้องของก้าวไกลนะที่มีสมาชิกบางคนมาพูดน่ะฉันไม่ได้เป็นลูกน้องของก้าวไกลนะฉันเป็นตัวเขาเองใช่ไหมคือถ้ารวมแล้วเป็นเสียงข้างมากถ้ารวมแล้วก็ก้าวไกลเป็นเสียงข้างน้อยใช่ก็นี่คือฉันทางถ้าแตกออกไปเขาเรียกฉันทางมติของประชาชนแล้วฉันทางมติของประชาชนคือมาจากการรวมเสียงในสภาให้ได้ก่อนใช่ครับแล้วก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าตัด14ล้านเสียงออกครับก็คือส่วนใหญ่เลยคราวนี้ครับถูกไหมฮะถูก14ล้านกลายเป็นเสียงข้างน้อยเลยก็เหลือ6ล้านเอาเลย6ล้านอีกเหลือ6ล้านไม่เอานับบัตรเลือกตั้งสิก็เสียงค่อนข้างน้อยเลย14ล้านก็ยังน้อยอ่ะถ้าอีกฝ่ายรวมถูกไหมฮะครับ20 30ล้านครับอ๋อมันพลิกอย่างนี้ได้แล้วนะนี่ก็คือเสียงส่วนใหญ่แล้วไงครับคุณศิระพูดถึงเมื่อสักครู่ว่าลุงป้อมมาเพื่อป้องกันการรัฐประหารคือยังไงฮะคือถ้าก้าวไกลขึ้นมาเนี่ยมันมีสัญญาณการยึดอำนาจหรอไม่ใช่ครับคือลุงป้อมเขาจะรู้ว่าใครอ่ะจะทำอะไรขยับตรงไหนลุงป้อมจะมีเรื่องนี้มีข้อมูลจะขยับตรงไหนก็แกก็ไปสามารถไปยับยั้งหรือไปพูดคุยได้ใช่ไหมส่วนของก้าวไกลเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายปกครองฝ่ายทหารตำรวจไม่มีเครือข่ายของเขาเลยนะครับคุณสุรัตน์คิดว่าการรับผ่านนี้เกิดขึ้นอีกแล้วสังคมไทยมันก็ทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะอย่างตอนนั้นวันเด็กชาติชายเศรษฐกิจดีมากเลยนะเอาทองปักที่ไหนก็ต้องคือที่ดินต้องเป็นทองทันทีใครจะไปคิดใครจะไปคิดคือเครื่องบินก็โดนปืนจี้ใช่ไหมไม่มีเหตุไม่มีรางเลยว่าวันเอกชาติชัยจะทำให้บ้านเมืองเสียหายครับมีแต่ทำให้เจริญเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าโอ้ตอนนั้นเงินทองนี่คนมีความสุขแต่ทหารก็เป็นว่าปืนไปจี้คือถ้าไม่ใช่บิ๊กป้อมคุมความมั่นคงสมมติถ้าเป็นรัฐบาลก้าวไกลสมมติเลยนะสมมติเขาขึ้นไปได้เนี่ยกับเพื่อไทยเนี่ยจะโดนยึดอำนาจหรอมีโอกาสคือการข่าวอ่ะการข่าวอ่ะก้าวไกลจะไม่มีเชิงลึกครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าก้าวไกลเป็นปุ๊บเขาต้องสลายอำนาจเดิมแล้วอำนาจเดิมเขาจะยอมไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นในวงสุราคือมันจะเกิดความขัดแย้งเรื่องถ้าสมมติก้าวไกลขึ้นมาเป็นรัฐบาลเป็นนายกคือตอนนี้เอาหัวไปกันคอไปกันเลยถ้าก้าวไกลนะเป็นนายกชื่อพิธานะผมรออยู่ที่บ้านทรงไทยนะมาตัดคอผมได้เลย
ไม่มีทางเลยโนเวย์คนชื่อพิธาเป็นนายกมันเดโนเวย์ถ้าวันไหนพิธาเป็นนายกผมรอที่บ้านทำไรใครก็ได้เอามีดมาปาดคอผมได้เลยนี่เอาชีวิตเลยนะเนี่ยจริงจะไม่มีสวที่เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเลือกตั้งมาที่หนึ่งนะให้เขาไปปีเดียวเราก็ต้องเกษียณแล้วก็ต้องหมดวาระแล้วก็เอาไปคือสวเนี่ยไม่ต้องสวผมนี่ผมคนหนึ่งนะบ้านเนี้ยก็เลือกสองในสมาชิกเด็กเลือกเข้าไกลตามผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยตอนนี้ว่าเข้าไกลแล้วนะครับใช่ไหมว่าเข้าไกลแล้วว่าชั้นโกงชั้นเนี่ยฉันคำนวณแล้ว2คนผัวเมียได้ 6,000 แล้วได้เงินผู้สูงอายุอีกอะไรต่างเนี่ยก็เขาอยู่ของเขาได้เขาถึงเลือกใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารัฐบาลเป็นรัฐบาลปีกเดิมขึ้นมาบริหารประเทศต่อเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยคนให้ก้าวไกลเป็น14ล้านเลยนะถ้าขึ้นมาอีกรอบเนี่ยก้าวไกลเขาไม่ถล่มทลายเลยรอบหน้าคือมันไม่ใช่เฉพาะว่าเลือกก้าวไกลเพราะรัฐบาลทำไม่ดีเลือกก้าวไกลเพราะก้าวไกลมีนโยบายที่โดนใจประชาชนใช่ไหมไม่ว่าเรื่องเกณฑ์ทหารสวัสดิการต่างๆโดนใจประชาชนประชาชนเลือกแต่พอไม่ได้รับการเลือกตั้งก็ไปปฏิเสธคำมั่นสัญญาให้กับประชาชนว่าทำไม่ได้แค่วันหนึ่งที่บอกไป เรื่องแรงงานไปคุยกับเขาก็ตอบกลับมาว่าสภาอุตสาหกรรมบอกทำไม่ได้ทำถ้าคุณทำเจ๊งหมดครับโรงงานเจ๊งหมดทุกอย่างมันทำไม่ได้ที่รัฐบาลที่ก้าวไกลหาเสียงและคนเหล่านี้จากที่เคยรักเคยคาดหวังก็จะมาเกลียดชังก้าวไกลด้วยซ้ำที่ไปอังกฤษรอบนี้คงจะตกลงสูตรเรียบร้อยก็ไปลุงป้อมก็บอกไปตรวจสุขภาพเพราะว่าหมอที่เนี่ยก็อาจจะเครื่องมือเครื่องไม้ไม่ทันสมัยเหมือนกับที่อังกฤษแต่กลับมาพอกลับมาปุ๊บโอ้โหมันมีสูตรอื่นๆคึกคักขึ้นมาเลยคึกคักเดินปลอเลยใช่ไหมเดินปลอเพราะหมอที่อังกฤษเขาน่าจะยาดียาดีเพราะฉะนั้นภาพของหลังจากนี้นายกพลเอกประวิตรความปลองดองเกิดขึ้นหรือฮะก้าวข้ามความขัดแย้งก้าวข้ามคือประการแรกเนี่ยก้าวไกลต้องการอะไรบ้างก็มาคุยกันใช่ไหมประชาชนอยากแก้รัฐธรรมนูญที่ไม่ยอมรับอะไรในรัฐธรรมนูญก็มาแก้กันใช่ไหมส่วนหนึ่งส่วนที่สองถ้าประชาชนอยู่ดีกินดีครับก็ไม่มีม็อบละครับครับมั่นใจไม่วุ่นวายนะครับแล้วก็ไม่ทุจริตเลยแล้วก้าวไกลเหมาะกับเป็นฝ่ายค้านนะตรวจสอบเจ๋งที่สุดแล้วคุณวิโรจน์เนี่ยผลงานของคุณวิโรจน์นี่เยอะนะในการตรวจสอบเนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นฝ่ายค้านครับอ่ะวันนี้ก็เดี๋ยวติดตามดูนะฮะว่าจะแม่นเป๊ะอย่างที่วางไว้หรือเปล่าก็รัฐบาลชุดใหม่นายกพลตรีคนที่30พิธาไม่ได้เป็นนายก 100% นะไม่โนเวย์ไม่มีทางเลยแล้วก็หากนั่นก็ผมสัญญาว่าผมก็รอที่บ้านสงไทยถ้านายกชื่อพิธาการนายกจะชื่อพลเอกประวิตร 100%ขอบคุณครับ